สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพาดวงผ่านตัวเลข byholonumber.com ค่ะกับผมหมอเมธทศวิวัฒน์ครับค่ะดิฉันนะคะอ้อค่ะอุดมรัตน์ปานไพศาลนะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการดูดวงวาไรตี้สไตล์กันเองค่ะซึ่งรายการของเราแน่นอนค่ะเราจะมาผ่าทุกดวงชะตาของคุณผ่านตัวเลขรอบๆตัวคุณค่ะถ้าหากใครนะครับผมอยากจะเข้ามาร่วมจอยร่วมแจมถามคำถามด้วยนะครับฝากเข้ามาได้ที่ www.holonumber.com หรือที่ทางแฟนเพจ www.facebook.com/holonumber 1ครับค่ะหรือจะกดเซิร์ชก็ได้นะคะใน Facebook ค่ะโดยพิมพ์ค่ะคำว่าหมอเมธค่ะเป็นภาษาไทยแล้วก็ holonumber เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองค่ะครับผมงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับผมในเทปนี้มีทะเบียนบ้านมาให้เราทายด้วยนะครับค่ะสำหรับกระทู้และคำถามในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำถามแรกจากกระทู้แรกกันค่ะสำหรับกระทู้แรกนี้ค่ะเจ้าของกระทู้ค่ะชื่อว่าคุณแนทค่ะโดยคุณแนทค่ะบอกมาว่าใช้เบอร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะโดยให้หมายเลขโทรศัพท์มาค่ะนั่นก็คือหมายเลข xx2442-9619 คุณแนทนะคะถามว่าดิฉันใช้เบอร์นี้ค่ะนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างดิฉันทำงานนะคะก็คือเป็นนะคะอีคอมเมิร์ซให้กับบริษัทต่างชาตินะคะเป็นสินค้าเกี่ยวกับแฮนด์เมดจิวเวลรี่และตอนนี้คุณแนทบอกว่าโสดค่ะครับผมสำหรับเบอร์นี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันเรื่องโสดกันก่อนเลยดีกว่านะครับได้ค่ะเรื่องโสดนะครับผมมองว่าเบอร์นี้ของคุณแนทเป็นเบอร์เสน่ห์อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากจะไม่มีคนมาจีบเลยเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหากบอกว่าคุณแนทเรื่องมากในเรื่องของการเลือกคนใช่ไหมตอบว่าใช่เลยครับก็คือค่อนข้างเลือกเยอะในเรื่องของคนที่จะมาคบด้วยคุยด้วยใช่ครับผมเพราะว่าตัวเลข619ทางด้านท้ายเบอร์สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าคุณแนทเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็มองว่าฉันเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นสาวมั่นก็ได้ฉันต้องการบอกว่าฉันอยู่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีใครถ้าจะมีใครขอให้คุณเก่งกว่าฉันต้องทำให้ฉันยอมรับให้ได้อะฉันถึงจะโอเคกับคุณใช่แล้วครับถึงแม้ว่าลุคภายนอกอาจจะดูแบบน่ารักน่ารักใสๆดูเป็นเด็กแต่จริงๆแล้วข้างในนี่ไม่ใช่เลยนะครับค่ะแล้วในเรื่องของการทำงานล่ะคะสำหรับเรื่องของการทำงานนะครับสำหรับเบอร์นี้จะเด่นในเรื่องของความรอบคอบด้วยจะเก่งในเรื่องของเซนส์การคัดเลือกสิ่งต่างๆด้วยให้แบบเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆกรณีทำเกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับผมคุณต้นอ้อพอรู้จักไหมครับว่าอีคอมเมิร์ซนี่คือยังไงครับถ้าหากว่าตามความเข้าใจอ้อก็คิดว่าอีคอมเมิร์ซน่าจะประมาณขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่ามีการติดต่อการค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าใช่ครับผมโดยประมาณนั้นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีที่คุณแนทเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ซให้กับบริษัทต่างชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิวเวลรี่ดังนั้นหมายความว่าผมมองว่ามันต้องเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาแพงพอสมควรเลยล่ะใช่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของการขายสินค้าราคาแพงนะครับคือ1เราจะต้องทำให้สินค้าตัวนั้นดูโดดเด่นแล้วก็อันที่2นะครับผมเราจะต้องใช้ในเรื่องของความรู้สึกสบายอกสบายใจในเรื่องของการติดต่อนะครับเพราะว่าสินค้าในประเภทจิวเวลรี่เนี่ยจะมีวิธีการซื้อขายทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันกรณีเป็นอีคอมเมิร์ซผมมองว่าน่าจะเป็นการขายปลีกมากกว่าขายส่งนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะดังนั้นแล้วเบอร์นี้เนี่ยที่คุณแนทใช้อยู่สามารถขายได้ครับผมแต่ถ้าหากปรับให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยวิธีการคือพยายามใส่ตัวเลขกลุ่ม4664หรือ3663เอาไว้ภายใน4ตัวหน้าของตัวเลขเบอร์ครับผมก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะครับผมแต่ถ้าหากไม่เปลี่ยนก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะขาดความสามารถทางด้านการปิดการขายไปหน่อยเท่านั้นแหละครับอ๋อก็คือพูดถึงว่าใช้ได้แต่ว่าชักจุ้งเก่งแต่ว่าอาจจะปิดการขายไม่เก่งถ้าใช้เบอร์นี้โอเคค่ะอันนี้ก็คือสรุปโดยรวมนะคะสำหรับคุณแนทนะคะที่ถามมาว่าเบอร์นี้โดยรวมแล้วเป็นอย่างไรก็คือถ้าเรื่องความรักนะคะบอกเลยว่าที่คุณแนทเป็นโสดอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรเป็นเพราะว่าคุณแนทน่าจะเลือกเยอะไปนิดนึงนะคะลองเลือกน้อยๆลงก็รับรองว่ามีคู่แน่นอนค่ะส่วนเรื่องการงานนะคะก็ดีนะคะถ้าโดยรวมค่ะเอาละค่ะนะคะจบไปสำหรับคำถามแรก
เดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามต่อไปค่ะคำถามที่2ค่ะเจ้าของกระทู้เจ้าของคำถามคือคุณกุ๊กค่ะคุณกุ๊กบอกว่ารบกวนด้วยครับนะคะเป็นผู้ชายแน่นอนคุณกุ๊กให้เบอร์มาค่ะก็คือหมายเลข XX3915546 ค่ะอยากสอบถามว่าเบอร์นี้เนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างครับดีหรือเปล่าแล้วเรื่องงานเราเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพจะดีไหมการเงินหาเงินเก่งไหมนะคะแล้วเก็บเงินได้หรือเปล่ารบกวนหมอเมย์ช่วยตอบด้วยค่ะครับผมสรุปแพทเทิร์นเดิมครับผมครบเหมือนเดิมเหมือนเดิมประมาณการงานความรักการเงินถูกค่ะอันนี้เพิ่มสุขภาพมาให้นิดนึงตัวหนึ่งครับผมกรณีของเบอร์นี้นะครับสำหรับความรักแล้วเนี่ยเบอร์นี้กรณีผู้ชายใช้จะเป็นเบอร์เสน่ห์สำหรับผู้ชายครับเพราะจะทำให้คุณดูแมนคุณดูเก๋ไก๋ค่ะนะครับดูเป็นคนที่ทันสมัยวางตัวดีนะครับดังนั้นคุณพูดเลยว่าถ้าในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยคุณมีครับถ้าหากในเรื่องของความรักการดูแลระยะยาวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตมากจนเกินไปค่ะจึงทำให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกสบายใจได้ค่ะนะครับผมเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเวลาเราเป็นแฟนกับใครเนี่ยบางคนทำงานมากจนเรารู้สึกอึดอัดเคยรู้สึกค่ะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้ความรู้สึกนั้นๆ นะครับเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งสิ่งที่เรียกว่าความสนุกสนานไปในชีวิตไปซะหมดค่ะนะครับดังนั้นก็มันเหมือนเป็นถ้าคบกับใครอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนๆมากกว่าครับคือสามารถแบ่งแยกได้ว่าอันนี้คือสนุกนะอันนี้คืองานนะแยกได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอนิสัยเขาเป็นประมาณนี้การทำงานเขาถึงต้องดีด้วยเพราะเขาแยกระหว่างเวลาส่วนตัวกับเวลาทำงานเป็นค่ะนะครับกรณีเวลาทำงานแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเวลาทำงานนะครับมีความรับผิดชอบที่สูงถึงสูงมากไม่ค่อยถนัดในเรื่องของความสามารถด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะนะครับแต่จะมีความสามารถที่สูงในเรื่องของการวางแผนงานต่างๆครับผมการวางแผนระยะยาวอันนี้จะเด่นที่สุดเลยค่ะส่วนที่รองลงมาจะเป็นในเรื่องของการคุมคนหรือการออกคำสั่งต่างๆครับผมที่ดูกระชับสั้นได้ใจความแล้วก็อธิบายได้ครบถ้วนครับโอเคครับผมดังนั้นแล้วงานที่จะสามารถทำได้ก็จะเป็นงานผู้ชายทั่วๆไปนั่นแหละอาจจะเป็นพวกวิศวะบ้างงานนั่งออฟฟิศบ้างวิเคราะห์หุ้นหรือจะเป็นการตลาดก็ยังพอทำได้อยู่ครับผมงานบริหารทำได้ค่ะมันที่ไม่ถนัดก็คืองานจะพวกที่ใช้ไอเดียเยอะๆกระชุ่มกระชู่ว่อนเว้ออันนี้ทำไม่เป็นครับผมนักออกแบบอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช่ครับผมหรือแม้แต่การค้าการขายก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนักเท่าไหร่ครับผมใช่แล้วครับโอเคค่ะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะเบอร์นี้เรื่องสุขภาพโอเคอยู่ครับผมเขาเป็นคนที่รักษาสุขภาพได้ดีไม่ทำอะไรที่หักโหมร่างกายมากจนเกินไปครับผมฮะแล้วก็สุดท้ายเรื่องการเงินเลยดีกว่าครับการเงินหาเงินเก่งไหมเก็บเงินเก่งเก็บเงินอยู่หรือเปล่าเรื่องการเงินของคนคนนี้เนี่ยจะได้เปรียบตรงเรื่องของการว่าการบริหารเงินครับผมคือเขารู้ว่าเขาสมควรจะต้องจัดเรื่องของรายจ่ายรายรับยังไงนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ได้ในอนาคตที่เขาได้วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นคนที่วางแผนอนาคตเก่งด้วยใช่แล้วล่ะครับค่ะโอเคค่ะสรุปรวมๆก็คือคุณกุ๊กค้าเบอร์ที่ให้มาเนี่ยก็บอกเลยว่าความรักโอเคนะคะการงานดีค่ะเก็บเงินเก่งวางแผนเก่งก็ขอแสดงความดีๆกับแฟนของคุณกุ๊กไว้ล่วงหน้าเลยละกันนะคะได้ผู้ชายคนนี้รับรองไม่ผิดหวังนะคะคำถามต่อไปค่ะเจ้าของกระทู้นะคะคือคุณการคุณการสอบถามมาค่ะว่ารบกวนหมอเมธวิเคราะห์เบอร์ให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะหมอเมธค่ะดิฉันใช้เบอร์ทั้งหมด2เบอร์ด้วยกันค่ะคู่กันโดยเบอร์แรกก็คือหมายเลข XX5419-4556แล้วก็อีก1หมายเลขก็คือ XX6-351-5145ค่ะตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายดูสัญญาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆของธนาคารซึ่งธนาคารที่รับผิดชอบงานอยู่ก็คือเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจค่ะอยากจะสอบถามว่าข้อดีข้อเสียของ2เบอร์นี้นะครับมีอย่างไรบ้างแล้ว2เบอร์นี้เนี่ยช่วยส่งเสริมทางด้านใดเด่นด้านใดบ้างคะรบกวนด้วยค่ะครับผมสังเกตได้เลยว่า สัดส่วนส่วนมากของเบอร์ทั้ง2เบอร์นี้จะเป็นหมายเลข5ครับผมซึ่งหมายเลข5นี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดซีเรียสเป็นนักวางแผนเป็นคนที่มีสติและความรอบคอบอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตก็คือเหมาะกับอาชีพมาก
ใช่ถูกต้องครับก็คือเบอร์ที่เราใช้มาทั้งกฎหมายทั้งสัญญาการแก้ไขปัญหาต่างๆที่แบบต้องแบบซีเรียสนิดนึงใช่ต้องซีเรียสเอามากๆเลยครับดังนั้นแล้วเบอร์2เบอร์นี้เนี่ยจึงพูดว่าเป็นเบอร์ที่เหมาะกับการทำงานในสิ่งที่คุณการได้เขียนมานะครับผมค่ะแต่ว่าอาจจะพูดได้ว่าด้วยความจริงจังที่มากจนเกินไปนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของความรักได้ครับผมเบอร์เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์โสดเหมือนกันค่ะหรือถ้าหากอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างดูบ้างานครับผมค่อนข้างซีเรียสปล่อยวางไม่ค่อยเป็นเวลาพักผ่อนไม่ค่อยจะมีนักนะครับด้วยความที่เครียดกับงานมากเกินไปใช่เพราะเขาต้องการที่จะทำให้ผลลัพธ์มันออกมาที่ดีที่สุดครับค่ะนะครับเพราะเขาตั้งจุดมุ่งหมายไว้อาจจะไม่เรียกว่าสูงมากจนเอื้อมไม่ถึงแต่เขามองว่าเขาต้องได้สิ่งที่เรียกว่าก้าวหน้ามากขึ้นพัฒนามากขึ้นในสายงานเขาค่ะเพราะคนบางคนอ่ะเวลาทำงานเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรทำงานไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆก็พอแล้วค่ะแต่สำหรับคุณการนี่ไม่ใช่ครับค่อนข้างซีเรียสมากๆใช่ครับค่ะก็คือพูดง่ายๆคือถ้าถามว่าข้อดีข้อเสียสำหรับ2เบอร์นี้นะคะก็คือดีในเรื่องของค่อนข้างจริงจังนะคะแล้วก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของงานที่ทำแต่ถ้าถามว่าถ้าใช้2เบอร์นี้แค่2เบอร์นะคะแล้วอยากจะได้ในเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ความรักด้วยก็ไม่ดีเลยเพราะว่าค่อนข้างจะจริงจังกับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาใส่ใจครอบครัวใช่แล้วครับผมกรณีถ้ามีลูกๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสหรือแม้แต่กับลูกนิดนึงใช่แล้วแม้แต่อาจจะไม่เป็นถึงขนาดที่เรียกว่าเผด็จการนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างสติ๊กอ่ะค่ะค่อนข้างแบบลูกจะทำอะไรต้องมีเหตุต้องมีผลต้องสอนลูกดีครับเป็นคนที่วางแผนให้ลูกไปหมดใช่ถ้าอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงดีคะถ้าอยากแบบใช้เบอร์ใหม่เพิ่มอีกสักเบอร์เอา2เบอร์นี้ไว้ใช้ในเรื่องของงานถ้าเป็นผมนะครับผมจะพูดว่าผมแนะนำให้ปิดเบอร์หนึ่งออกแล้วก็ใส่เบอร์ที่เสริมในเรื่องของครอบครัวหรือความรักเข้ามาเพิ่มเติมแทนนะครับโดยเบอร์ที่น่าจะปิดคือเบอร์4556นะครับเบอร์แรกค่ะใช่แล้วครับผมเพราะว่าเบอร์4556เนี่ยจะติดตัวเลข56อยู่ซึ่ง56เนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของความขี้เกียจครับโอเคค่ะนะคะก็ยังไงจบไปอีกหนึ่งคำถามค่ะนะคะฝากอวยพรมาตอนท้ายด้วยว่าขอให้หมอเมธมีสุขภาพแข็งแรงนะคะครับผมแข็งแรงเช่นเดียวกันครับผมค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่คำถามต่อไปเลยดีกว่าค่ะคำถามต่อไปค่ะจากเจ้าของกระทู้ก็คือคุณปอยค่ะคุณปอยบอกว่าช่วยดูเบอร์ให้หน่อยครับชื่อคุณปอยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่ามีคำว่าครับมานะคะสำหรับคำถามค่ะถามว่าตอนนี้ทำงานเป็นหัวหน้างานครับนะคะคุมลูกน้องได้ไหมครับมีอาชีพเสริมก็คือค้าขายของสวยงามจะเหมาะหรือเปล่าถ้าหากว่าใช้หมายเลขก็คือ xx1915 6242ค่ะแล้วก็ความรักกับแฟนตอนนี้ราบรื่นดีไหมถ้าดูจากหมายเลขจะมีเรื่องทะเลาะรุนแรงหรือเปล่าแล้วก็เก็บเงินอยู่หรือเปล่าครับโอเคครับผมเอาเรื่องงานก่อนดีกว่าได้ค่ะนะครับงานหลักก่อนเลยทำงานเป็นหัวหน้างานนะครับผมคุมลูกน้องได้ไหมเบอร์นี้สามารถคุมลูกน้องได้ครับผมยกเว้นกรณีที่เราสนิทกับลูกน้องมากจนเกินไปครับเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ดูเฮียบคือเวลามองเข้าไปปุ๊บอ่ะคนจะไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยแต่เมื่อไหร่แบบพอสนิทแล้วเฮ้ยเขาก็ไม่ได้โหดอย่างที่แบบหน้าตาเขาเป็นนี่หว่าค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าปีนเกลียวได้ครับผมปีนเกลียวจากลูกน้องใช่ครับดังนั้นแล้วต้องรักษาระยะห่างดีๆระหว่างตัวคุณและลูกน้องคุณดีๆนะครับค่ะนะคะแล้วถ้าหากในเรื่องของอาชีพเสริมเพราะว่าทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับค้าขายของสวยงามครับผมกรณีตรงนี้เนี่ยหน้าตาเราดูแอบจริงจังไปนิดนึงอ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าหน้าตาเราดูจริงจังเนาะถ้าเราขายของสวยงามนี้เนี่ยดูไม่ค่อยเหมาะค่อนข้างพูดยากว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าคือจะบอกว่าพอตอนอ่านคำถามก็ดูไม่ค่อยเหมาะระหว่างอาชีพหลักกับอาชีพเสริมเท่าไหร่ด้วยใช่แล้วครับผมแต่ว่ามันดูเป็นเหมือนงานอดิเรกมากกว่าครับด้วยลักษณะของเบอร์ด้านหลังของคุณ ปอยที่มีคือ6242เขาบอกว่าคุณคนนี้เนี่ยลึกๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดในเรื่องของความรู้สึกได้ดีแล้วก็
เป็นคนที่มีงานอดิเรกแบบค่อนข้างอาจจะไม่เรียกว่าน่ารักนะแต่ก็ดูมันดูกระจุกกระจิกอ่ะเออเขาเป็นคนที่มีงานอดิเรกจำพวกอย่างนี้ก็เลยอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาน่าจะเหมาะสมกับสิ่งที่เรียกว่าความสวยงามแต่วิธีการถ่ายทอดเวลาการค้าขายให้กับลูกค้าผมว่ามันยังไม่ค่อยเข้าถึงลูกค้านะครับค่ะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ด้วยความที่คุณอาจจะมีบุคลิกที่ดูน่าเกรงขามขรึมนะคะโอเคแล้วเรื่องความรักล่ะคะตอนนี้ความรักกับแฟนจะเลือกราบรื่นดีไหมนะครับผมกรณีดูจากเบอร์ของคุณปออย่างเดียวนะไม่ได้ดูจากเบอร์แฟนด้วยเขาบอกคุณปอเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสบายๆขี้อ้อน่ารักงุงี้และงองแงงครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับแฟนแล้วแฟนจะรำคาญได้นะครับโอเคเพราะเป็นผู้ชายขี้อ้อนไงแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบนะแต่ก็ไม่เสมอไปก็ต้องดูด้วยใช่แฟนคุณปอชอบหรือเปล่าใช่ครับผมถึงบอกว่าเราต้องดูอีกว่าเบอร์ของแฟนของคุณอ่ะมีลักษณะนิสัยเป็นแบบไหนค่ะนะครับเขาถามว่าจะมีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงหรือเปล่าค่ะผมมองว่าถ้าเป็นคุณปอยอ่ะคุณปอยไม่ทะเลาะกับเขาหรอกก็อย่างที่บอกว่างูงี้งูอีน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่แต่ถ้าไม่น่าแต่ถ้างอนน่ะบ่อยๆอ่ะใช่ครับคือมีแอบนิสัยเหมือนผู้หญิงนิดนึงเยอะดีกว่าครับผมเยอะเลยเป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องอารมณ์มาคิดถ้าหากความรักไปเหมือนเดิมอะไรจะเปลี่ยนไปไหมโอ้เขาเก็บทุกช็อตเลยครับโอเคค่ะแล้วเรื่องเงินล่ะคะเก็บเงินอยู่ไหมคะเบอร์นี้การเงินบอกว่าเก็บไม่อยู่ครับผมโดยที่จะรั่วไหลไปในเรื่องของครอบครัวและความรักเป็นสำคัญครับเขาเป็นคนที่ทุ่มมากสำหรับคนที่เขารักเอาเป็นว่าถ้าหากคนรักอ่ะเขาขออะไรก็ตามถ้าหากไม่ลำบากอ่ะเขาให้หมดให้ได้หมดใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยพูดว่ามันหมดไปกับเรื่องของความรักคนที่เขาชอบคนที่เขาให้ความสำคัญค่ะนะครับแต่ถ้าหากบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ใช้สิ้นเปลืองเองไหมผมไม่เรียกว่าสิ้นเปลืองผมเรียกว่าก็ง่ายๆสบายๆตามปุถุชนคนทั่วไปใช้กันนั่นแหละครับโอเคค่ะสรุปนะคะของคุณปอยนะคะคำถามนะคะเบอร์นี้ค่ะถ้าหากว่าทำงานเป็นหัวหน้างานโอเคค่ะคุมลูกน้องอยู่นะคะด้วยบุคลิกที่เป็นคนดูจริงจังนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าถามว่าแล้วเบอร์นี้ถ้าหากว่ามาใช้ในเรื่องของอาชีพเสริมก็คือขายของสวยงามอาชีพจะบอกว่าเบอร์นี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะส่วนความรักกับแฟนค่ะอย่างงุ้งยิ่งเยอะนะคะเดี๋ยวแฟนจะรำคาญเอาแล้วก็เรื่องการเก็บเงินค่ะก็เช่นกันนะคะพยายามคำนึงคิดนิดนึงละกันนะคะว่าอันไหนโอเคเราให้ได้เราให้อยากเป็นเจ้าบุญทุ่มใช่แล้วล่ะค่ะโอเคค่ะนะคะผ่านไปอีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนะคะปกติคำถามของเราจะมาจากทางเว็บบอร์ดแต่คำถามวันนี้คำถามสุดท้ายจะมาจากทางอินบ็อกซ์แฟนเพจค่ะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะคุณนะคะธนวรรณนะคะมาจากทางแฟนเพจค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านเลขที่159หมู่2ใช้โทรศัพท์ค่ะหมายเลข XX8 978 7419เป็นอย่างไรบ้างคะท่านี้ให้บ้านเลขที่มาด้วยครับผมอ่ะงั้นเรามาดูที่บ้านเลขที่กันก่อนดีกว่านะครับเพราะปกติแล้วผมจะไม่ได้ทำนายในเรื่องของเลขที่บ้านมากนักครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าทำนายไม่ได้จริงๆทำนายได้ใช่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของบ้านเลขที่นะครับผมเป็น159หมู่2นะครับผมสิ่งที่สามารถทำนายให้ได้ก็คือบอกว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะรู้สึกซีเรียสแล้วก็อยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะรู้สึกเครียดไปบ้างการนอนหรือการพักผ่อนอาจจะไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่นักนะครับผมแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดูครื้นเครงเข้าถึงง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับทุกๆคนเพราะเขามองว่าชีวิตคือเรื่องจริงจังนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าคนอาอย่างเช่นกรณีของคุณธนวรรณนะครับผมถ้าหากบอกว่าเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยจะดูเป็นคนที่ขึ้มขึ้มอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโหดกับลูกไปบ้างแต่ถ้าหากไปอยู่นอกบ้านแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ได้นะครับค่ะอันนี้คือยังไม่ได้วิเคราะห์จากตัวเบอร์นะแค่บ้านเลขที่ค่ะนะคะคืออยู่ในบ้านเนี่ยจะค่อนข้างจริงจังเข้งขึ้มครับค่ะประมาณนั้นถามว่าบ้านเลขที่ดีไหมค่อนข้างดีครับถือว่าเป็นบ้านเลขที่ที่อยู่ในขอบเขตที่เรียกว่าการเก็บทรัพย์อยู่นะครับค่ะ
แล้วก็มีความมั่นคงที่ค่อนข้างสูงด้วยโอเคค่ะใช่ครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์บ้างอ่ะได้ค่ะไปเบอร์โทรศัพท์บ้างค่ะเบอร์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับผมตัวเลขนะครับผมเป็น8978714-19นะครับเลขมหาอำนาจค่อนข้างเยอะที่ผมได้พูดไปประมาณเทปต้นๆ นะครับผมพูดว่าตัวเลข789เป็นตัวเลขมหาอำนาจเจ้าจักรพรรดิค่ะนะครับดังนั้นแล้วจึงพูดได้เลยว่าคนที่ใช้เบอร์นี้เนี่ยหน้าตาจะค่อนข้างดูเครียดดูหยิ่งดูเข้าถึงยากดูพูดจาแรงตรงนี่ถึงขั้นเรียกว่าขวานผ่าซากเลยล่ะโอ้ขนาดนั้นเลยดังนั้นจึงพูดว่าอาจจะทำให้ทะเลาะ กับคนบ้านใกล้เคียงหรือคนที่อยู่ในครอบครัวได้เป็นเพราะเขาไม่ถนอมน้ำใจกับใครเลยครับค่ะบ้านเลขที่ก็เคร่งขรึมเครียดอยู่แล้วเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรก็ด้วยนะครับเป็นคนคุยเล่นไม่เป็นเป็นคนบ้างานเป็นคนที่ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทำอยู่ตลอดเวลาเป็นคนแอคทีฟเหมือนจะแอคทีฟแต่ก็ซีเรียสกับทุกงานที่ทำใช่ครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างครับโอ้เพราะฉะนั้นแล้วผมพูดว่าน่าจะอยู่ในสังคมค่อนข้างลำบากครับค่ะก็ไม่แน่ใจว่าทำงานอะไรด้วยเพราะไม่ได้บอกมาใช่ครับผมแต่ว่าถ้าหากมองว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเต็มที่กับงานมากๆครับแล้วก็ค่อนข้างจะเฮียบกับลูกน้องด้วยใช่แล้วล่ะครับผมโอเคค่ะแล้วถ้าถามว่าเบอร์นี้การเงินล่ะคะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ถ้าเป็นการเงินนะครับผมมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเวลาใช้จ่ายเนี่ยจะไม่ค่อยใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆนะครับผมจะใช้เงินแบบหวังผลว่าสมมติซื้อของอะไรมาสักอย่างนึงอ่ะเขาจะต้องได้ผลที่แน่นอนชัดเจนอย่างเช่นเวลาซื้อโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยถ้าบอกว่าซื้อกิ๊กก๊อกเล็กๆน้อยๆไม่เอาเขาต้องซื้อของที่ดีแล้วก็แพงไปเลยเพื่อที่เขาจะได้หยิบมาแล้วเขาบอกว่าเขาใช้จริงนะครับแต่ว่าเวลาซื้อทีก็เป็นตัวท็อปเลยแหละครับผมโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะสรุปของคุณธนวรรณนะคะก็คือบ้านเลขที่ค่ะอยู่แล้วจะค่อนข้างเคร่งเครียดนิดนึงนะคะจริงจังกับทุกเรื่องยิ่งเจอเบอร์โทรศัพท์เข้าไปค่ะยิ่งแล้วใหญ่นะคะถ้าหากว่าเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะก็โอเคนะคะแต่ว่าอย่าซีเรียสกับน้องมากลูกน้องมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความกดดันได้ด้วยสำหรับลูกน้องนะคะยังไงก็ค่อยๆ คิดนะคะทุกอย่างมีทางแก้ทางออกเสมอเลยค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าของกระทู้นะคะทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเอาละค่ะสำหรับช่วงท้ายนะคะสำหรับทิกนะคะที่วันนี้ทางหมอเมย์จะมาให้กับทุกท่านค่ะแน่นอนว่าเทปนี้เราพูดถึงในเรื่องของทะเบียนบ้านค่ะหมอเมย์เพราะฉะนั้นค่ะอ้อนเลยอยากจะสอบถามค่ะว่าทะเบียนบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลกับดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับให้ผมดูนะครับผมมองว่าในมุมมองของผมนะค่ะนะครับผมมองว่าเลขที่บ้านนี้เนี่ยมันให้ผลน้อยกว่าเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมเนื่องมาจากว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันพกติดตัวเราไปตลอดทุกที่ทุกเวลาค่ะนะครับผมแม้แต่เข้าห้องน้ำเอ่ยนอนเอ่ยเดินทางเอ่ยคือมันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเลยแต่บ้านอ่ะต้องเข้าใจว่าบ้านบางคนนะมีบ้านอยู่บ้างไม่อยู่บ้างบางคนกลับมานอนที่บ้านแค่แป๊บเดียวไปทำงานต่ออีกแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเราจึงผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าทะเบียนบ้านนะครับแล้วอย่างนี้ทะเบียนรถก็เหมือนกันไหมคะใช่แล้วครับผมทะเบียนรถก็เหมือนกันครับอย่างทะเบียนบ้านนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของความเป็นอยู่ภายในบ้านว่าในบ้านเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นรถเนี่ยเราจะคุยในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ความเป็นอยู่ภายในรถด้วยครับผมความเป็นอยู่ภายในรถงงเลยค่ะคืออะไรคะหมอเวชคือความเป็นอยู่ภายในรถอ่ะมันคือเรื่องของว่าอ่ะปกติแล้วเคยเห็นไหมครับว่าครอบครัวบางครอบครัวอยู่ในบ้านเจอหน้ากันก็ไม่เคยจะทะเลาะกันเลยสักครั้งหนึ่งค่ะแต่พออยู่ในรถอ่ะเฮ้ยทะเลาะกันเว้ยเคยเห็นค่ะเคยเห็นเพราะอะไรคะกรณีเพราะว่าตัวเลขของทะเบียนบ้านทะเบียนรถก็คือส่งผลอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าใช่มันจะส่งผลกับสถานการณ์นั้นก็คืออยู่ในบ้านคุณจะได้รับผลของเลขที่บ้าน
ค่ะอยู่ในรถคุณก็จะได้ผลของเลขทะเบียนรถใช่แล้วครับโอเคพอเข้าใจแล้วค่ะนะคะใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับนะคะเลขศาสตร์ประยุกต์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามรายการของเรานะคะพาดวงผ่านตัวเลขนะคะผ่านทางการกดปุ่มนะคะ Subscribe นะคะแดงๆที่หน้าเว็บ YouTube เท่านี้เองค่ะก็สามารถติดตามรายการของเราได้แล้วค่ะถ้าคุณมีคำถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่รถเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามสามารถที่จะฝากมาได้ที่หน้าเว็บไซต์ครับ www.horonumber.com หรือที่ทางแฟนเพจก็สามารถที่จะฝากคำถามมาได้เช่นเดียวกันครับค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเราจะมาไขทุกๆดวงชะตาของคุณผ่านตัวเลขกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าละกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในเมื่อทำไมแล้วนะคะเลข8เนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลของคนจีนแล้วทำไมในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยหมอเมธเคยบอกว่าพยายามอย่ามีเลข8เยอะตามความเชื่อผมใช้คำว่าความเชื่อนะค่ะความเชื่อของคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเลข8เนี่ยทั้งเฮงทั้งรวยอะไรต่างๆมากมายเลยแต่พอเรามาดูในเรื่องของเลขศาสตร์ประยุกต์แล้วเนี่ยตัวเลข8เนี่ยมันจะมีความหมายที่กลับกัน